สนับสนุนโดยบ้านฟ้าปิยรมเนสโตอีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเปี่ยมสุขเรื่องราวของประเทศจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดแต่สิ่งที่เราจำได้แม่นยำที่สุดก็คือเรื่องของรัฐฉินหรือฉินซีฮ่องเต้และเราก็จะจำมาตลอดนะคะจนกระทั่งมาเป็นไชน่าซึ่งมาจากคำว่าฉินซึ่งเรื่องราวของการก่อสร้างรัฐฉินก็ไม่แพ้การก่อสร้างหรือตั้งของราชวงศ์โจวถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สงครามตำนานเทพหรือเป็นพงศาวดารหรือมีเรื่องราวที่สนุกสนานเช่นเรื่องของนาจาแต่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าคิดมากเพราะว่าเรื่องราวในยุคของรัฐฉินนี้เป็นยุคที่ผ่านเรื่องราวของปราชญ์ร้อยสำนักที่ปรึกษามากมายคนมีความรู้คนมีความสามารถเป็นเรื่องของการสร้างเมืองตั้งเมืองวางระบบระเบียบแบบแผนความเป็นปึกแผ่นถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนเรากำลังตั้งกิจการค้าตั้งธุรกิจหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างให้เป็นปึกแผ่นแล้วก็มั่นคงดังนั้นต้องมีบุคคลสำคัญอย่างคนเช่นหลี่ผู้เว่ยที่มองการไกลวางแผนเป็นตามลำดับขั้นตอนมีการศึกษารอบรู้กว้างไกลอันนี้ก็เป็นหลี่ผู้เว่ยนะคะมีบุคคลที่มีความสามารถปานกันมีความรอบรู้ที่จะอบรมบุคลากรหรือบุคคลรุ่นหลังหรืออบรมบุคคลชั้นผู้นำดังเช่นอัครมหาเสนาบดีหลี่ซือที่เป็นในหนึ่งก็เป็นครูของอิงเจิ้นหรือจินซีในเวลาต่อมาและอีกบุคคลหนึ่งซึ่งจะขาดไม่ได้และเราต้องเอ่ยถึงแล้วก็ลืมไม่ได้ด้วยนะคะคือเจ้าเก่าหรือเตียเก่าจริงๆแล้วในภาพยนตร์เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของขันทีคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเจ้าเก่าคนนี้เป็นเด็กกำพร้าเป็นคนในรัฐเจ้ามาจากรัฐเจ้าเมืองหานตานเป็นเด็กที่เติบโตมาพร้อมกับอิงเจิ้นหลี่ผู้เว่ยกลัวว่าอิงเจิ้นจะเหงาก็หาเพื่อนให้แต่หาเพื่อนให้ชนิดที่เรียกว่าต้องตอนก่อนคือเรียกว่าเตรียมตัวที่จะเข้าวังตั้งแต่เด็กทีเดียวคือเป็นขันทีตั้งแต่เด็กจริงๆก็ดีนะคะเพราะว่าหากเป็นขันทีตอนโตอาจจะโหดร้ายโหดเหี้ยมมากกว่านี้ก็ได้เขาเป็นมาตั้งแต่เด็กก็เป็นเพื่อนเล่นและไม่เคยทิ้งเลยดังนั้นฉินซีจะสนิทสนมเป็นพิเศษไม่ว่าจะมีเรื่องทุกข์เรื่องสุขหรือว่าเรื่องประการใดเจ้าเก่าจะอยู่เคียงข้างเสมอดังนั้นบุคคลคนนี้จึงเป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในราชสำนักของฉินซีแม้กระทั่งยามที่ฉินซีสิ้นพระชนม์บุคคลที่อยู่เคียงข้างจนวินาทีสุดท้ายก็คือขันทีผู้นี้ที่เราเรียกกันว่าเตียเก่านะเป็นภาษาแต้จิ๋วแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าดูในภาพยนตร์เนี่ยจะเรียกคำว่าเจ้าเก่าเป็นขันทีที่มีชื่อที่สุดเลยนะคะถึงขนาดที่เรียกว่าในยุครุ่นหลังรุ่นหลานรุ่นลูกนะคะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยต้องฟังขันทีผู้นี้แม้กระทั่งเสนาบดีหลี่ซือเขาใครก็ตามที่ขัดขวางทางเดินของเขาหลังจากฉินซีสิ้นชีวิตไปแล้วต้องตายทั้งหมดเลยและสำหรับเจ้าเก่าคนนี้ล่ะค่ะที่เป็นที่มาของสำนวนที่ว่าชีกวางเป็นม้าซึ่งกษัตริย์ที่เขาเลือกขึ้นเองหลังจากฉินซีสิ้นพระชนม์ไปแล้วก็คือหูไห่ขึ้นครองโดยใช้อุบายในการประหารฟูซูองค์ชายนะคะผู้ซึ่งเป็นโอรสองค์แรกเขาถือว่าโอรสองค์แรกนั้นแข็งเกินไปเขาควบคุมไม่ได้จึงวางแผนให้โอรสองค์ที่สองขึ้นครองและเขาก็มีอำนาจเหนือจริงๆค่ะขนาดนำกวางมาถวายแล้วก็บอกว่านำม้ามานะกษัตริย์ก็บอกถึงจะแม้ว่าจะอ่อนแอจะโง่เขลาแต่ก็รู้กันว่านี่คือกวางก็เถียงเจ้าเก่าก็บอกว่าให้ถามเสนาบดีทุกคนว่าอันนี้คืออะไรทุกคนกลัวในอำนาจของเจ้าเก่าต่างก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าคือม้าอันนี้แสดงถึงความมีอำนาจในราชสำนักอย่างแท้จริงของเจ้าเก่าก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าเจ้าเก่าคือฮ่องเต้ที่แท้จริงอันนี้ล่ะค่ะที่ทำให้ราชวงศ์ฉินจึงเสื่อมลงอย่างรวดเร็วมีกษัตริย์ปกครองเพียงแค่3พระองค์เท่านั้นเองค่ะ